บางครั้งเวลาพระมาบิณฑบาตที่บ้านตอนเช้าถ้าของเยอะหนูจะอาสานำของท่านไปไว้ที่วัดเพื่อที่ท่านจะได้บิณฑบาตต่อได้สะดวกแต่บางครั้งท่านให้นำของไปไว้ที่วัดทั้งย่ามเลยหนูกลัวท่านอาบัติเพราะคิดว่าผู้หญิงไม่ควรไปแตะต้องของพระแต่ก็ไม่กล้าถามท่านท่านจะอาบัติไหมคะแล้วหนูจะควรทำยังไงดีแน่นอนครับคือกิจแบบนี้เนี่ยเราเป็นผู้หญิงเราเป็นโยมเนี่ยไม่น่าจะอาสาท่านด้วยซ้ำนะคือแต่ถ้าเรามีเพื่อนไปเรามีเพื่อนชายเรามีคนที่บ้านไปด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าพระจะอาบัติเนี่ยก็ที่ชัดๆก็คือว่าอยู่สองต่อสองกับผู้หญิงนะโดยที่ไม่มีบุคคลผู้รู้เดียงสาเป็นพยานอยู่ใกล้ๆด้วยนะบุคคลผู้รู้เดียงสาก็อย่างเช่นเนนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่สามารถเห็นได้รู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรากับท่านถ้าหากว่ามีระยะห่างมีบุคคลกั้นขวางแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าหากว่าเราจะไปช่วยท่านอันนี้เยอะเลยนะบางทีคิดไม่ถึงกันอาสาช่วยอะไรแบบนี้แล้วแค่จะต้องรับมุมบังอะไรนิดเดียวเนี่ยผิดวินัยเลยนะถ้าพระอยู่กับหญิงเนี่ยนะโดยที่ไม่มีสายตาอื่นรู้เห็นเนี่ยในที่กั้นบังในที่ที่ไม่มีใครรู้เห็นเนี่ยแค่นี้ถือว่าอาบัติแล้วนะแต่เป็นอาบัติเบาอะอาบัติที่แก้ได้ไม่ยากเพราะว่าอาบัติที่ร้ายแรงจริงๆเนี่ยก็คือต้องมีการแตะต้องเนื้อตัวด้วยความยินดีในเชิงราคะนะถ้าจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหรือว่าจะให้เกิดความสบายใจจริงๆก็คือนะก็ไม่ต้องไปอาสาอะไรแบบนั้นหรือไม่ถ้าจะหากจะทำบุญด้วยวิธีนี้ก็ควรจะมีเพื่อนไปเป็นกิจลักษณะนะครับ